สวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับอยู่ผมตัวรักษาเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเกมเป็นเกมของทางฝั่งภาษาไทยกันบ้างนะครับวันนี้นะฮะชื่อเกมว่า Hero of Dawn นะครับผมสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนว Action RPG นะครับที่เวลาที่เราเล่นไม่ต้องใช้ Energy ในการเล่นเลยนะครับผมเกมนี้จะโดดเด่นไปด้วยกราฟิกที่สุดอลังการแล้วก็ระบบการเล่นอันหลากหลายนะฮะความสนุกครั้งนี้เนี่ยจะเปิดให้เล่นร่วมกันเลยนะครับผมทั้งประเทศไทยเลยนะฮะแล้วก็เวียดนามด้วยนะครับทลายขีดจำกัดของความมันไปพร้อมๆกันนะกับเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเริ่มแรกเนี่ยนะฮะเราก็จะต้องเลือกเซิร์ฟเวอร์กันก่อนนะครับว่าเราจะเลือกเซิร์ฟเวอร์อะไรนะฮะก็ผมเอาอันนี้แหละที่มันแนะนำมานี่แหละนะครับเอาตามนี้เลยนะฮะก็เซิร์ฟ18นะครับผมหลังจากเลือกเสร็จแล้วก็กดเริ่มเกมนะฮะครั้งแรกที่ผมเข้ามาเล่นนะครับสำหรับเกมนี้ไม่แน่ใจว่าลืมไปหรือยังว่าตัวเองเคยรีวิวเกมนี้ในส่วนของการสมัยตอนที่มันยังเป็นเซิร์ฟเวอร์ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นอยู่นะครับผมจำไม่ได้นะเพราะว่าโอ้โหรีวิวมาเป็นร้อยๆเกมแล้วอะนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะมาแล้วนี่ไงแล้วก็มีอาชีพให้เราเลือกคิดว่าผมเคยรีวิวแล้วหลายเกมนี้นะฮะแต่ว่านะตอนนั้นมันเป็นภาษาอื่นทีนี้เราก็เลือกเอานะครับว่าเราจะเลือกเป็นอาชีพอะไรนะให้เราเลือกอันนี้อาชีพแรกก็ได้แก่อาชีพนักรบนะครับผมโอ้โหสุดยอดไปเลยต่อไปครับเป็นนักอัญเชิญนี่โอ้โหสาวสวยสุดเซ็กซี่สุดยอดมากๆนะฮะแล้วก็มีพาวแวมไพร์ครับผมนี่เป็นไงโอ้โหสุดยอดสำหรับเกมนี้ก็เปิดให้บริการวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับผมก็เมื่อไม่นานมาเท่าไหร่นี่แหละนะครับก็เมื่อไม่กี่วันมานี่แหละนะฮะก็เป็นภาษาไทยแล้วล่ะนะครับผมจะเลือกเป็นตัวอะไรดีวะอาชีพอะไรดีล่ะนะตอนนี้เอานี่แหละผมชอบอ่ะนะครับชอบเล่นตัวผู้หญิงอ่ะตั้งชื่อภาษาไทยได้ดิอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่เอาชื่อนี้ไปเลยนะครับเรียบร้อยแล้วตั้งชื่อเสร็จแล้วครับตัวละครพร้อมฮะตอนนี้ก็สู่โหมดการสอนนะครับมันก็จะสอนเราเล่นแล้วนะแล้วก็ไปตามแผนที่ไปฮึชต่อไปมาเจอกับเทพีอนาคตซูโคดีไปเลยครับไม่ต้องไปดูมันคุยอะไรกันมากมายนะฮะโอ้ยโอ้โหมีปีกสยายมาสุดยอดมากครับผมไปไหนต่อฮะเราไปเลยครับผมต่อสะพานให้แน่เลยประมาณนั้นแล้วเราก็ต้องต่อสู้กับไอ้เจ้าพวกนี้เออนี่แน่นี่แน่จัดการมันโอ้โหสุดยอดกดค้างได้นี่หว่าผมก็ไม่ยอมกดค้างอะเนาะไปไหนต่อครับทีนี้เดินไปมีอีกแล้วใช้สกิลเดี๋ยวไหมนี่อ่ะสกิลอลังการใช้ได้ฮะเกมนี้นี่ไงใช้ให้หมดใช้ให้มันคุ้มค่านะฮะไปต่อครับเฮ้ยมีตัวอะไรวิ่งตามหลังมาด้วยวะนี่เราเจอบอสแล้วบอสโผล่ขึ้นมาโอ้โหมีปีกสุดยอดข้าเป็นเผด็จการโอ้โหอ่านไม่ทันนะฮะไปจัดการมันอันนี้เราต้องจัดการมันเองด้วยกดใช้สกิลใช้สกิลหน่อยสกิลไปเลยนี่แน่เรียกมังกรน้อยจัดการมันจัดการมันนี่แน่เรียบร้อยครับผมโอ้โหฆ่าได้อย่างง่ายดายนะฮะสุดยอดนะชนะแล้วอันนี้คือเป็นการสอนเริ่มแรกที่เราจะเล่นนะฮะมาถึงหน้านี้ก็เป็นแบบว่าในสู่หน้าที่แบบว่าเข้ามาเล่นเกมจริงๆแล้วนะครับผมกดพูดคุยไปรับเควสครับก็เป็นเหมือนเกมอื่นๆทั่วไปนะฮะรับเควสแบบออโต้นะครับวิ่งหาเควสไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำเควสให้สำเร็จนั่นเองนะครับผมสำหรับเกมนี้นะฮะไปทำเควสกันนะครับเปิดศึกพร้อมลุยมีออโต้ไหมเอาให้กดแล้ววะออโต้ด้วยออโต้ยังไม่ได้ครับต้องเลเวล3ก่อนนะฮะ
โอเคครับตอนนี้เราก็ต้องกดเล่นไปเองก่อนนะฮะไม่ยากครับไม่ยากไม่ยากให้มันเล่นไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรนี่แน่นี่แน่กดค้างเฉยๆมันก็ยิงให้แล้วครับเราไม่ต้องทำอะไรมากมายละแค่มันแค่ไม่ได้ใช้สกิลให้แค่นั้นเองอยู่ไหนมาเดี๋ยวนี้เกมภาพแบบประมาณนี้เนี่ยมีเยอะมากนะฮะหลายเกมเหลือเกินนะครับผมนับไม่ถ้วนเลยนะตอนนี้นะฮะเดี๋ยวต้องทำให้มันเลเวล3ก่อนจะได้ไม่ต้องกดอะไรเยอะแยะนะฮะรอให้มันเลื่อนขึ้นมาก่อนเอ้ยนี่บอสแล้วเหรอโอ้โหกดมาสิครับลูกน้องเรามาช่วยสู้หน่อยเราก็เสียเลือดเหมือนกันนะใช่ว่าจะไม่เสียนะฮะบอสเหรอบอสเหรอบอสเหรอเรียบร้อยโรงเรียนจีนฮ่าฮ่าชนะแล้วเย้ชนะแล้วเรียบร้อยครับผมผ่านไปได้ด้วยดีฮะด่านแรกของเราโอ้นี่คือคาถาพูดความลับเย้ต่อไปครับสนทนากับเทพีจันทราครับแอฮะได้อีกพีแล้วเลเวล3แล้วเรียบร้อยครับผมพร้อมที่จะไปต่อสู้กันหรือยังคาถาที่เราได้รับเมื่อกี้นะครับก็ใส่คาถาอันอื่นต่อไปแล้วก็ความสามารถก็เพิ่มขึ้นนะครับผมเย้เอ้าเลเวล4แล้วยังไม่ทันทำอะไรเลยนะครับผมกดข้ามมานี่คือนะครับสุดยอดเลยเราต้องจัดการคนนี้ให้มันสิ้นซากไปแล้วก็ใช้สกิลครับใช้สกิลเพื่อจัดการมันนี่โยเย่นี่แน่เรียบร้อยฮ่าฮ่าฮ่ารับ EMP ไปครับเรียบร้อยครับเลเวลจะอัพหรือไม่ดีเลเวล5แล้วฮะต่อไปมันจะปลดล็อกอะไรอีกครับผมต่อไปเป็นค่ายมาดูที่ค่ายครับคืออะไรครับลงค่ายไปลงค่ายไม่รู้ลงค่ายไปทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็ทำตามที่มันบอกอะพาไปนะครับผมลงค่ายแล้วเหรอเมื่อกี้แล้วไงต่อแล้วก็ไปรับเควสต่อสิถ้างั้นสนทนากับเทพีจันทราต่อไปโอ้เลเวล6แล้วจ้าเย้ yeah. ไปครับผ่านด่าน1 2ครับแท่นบูชาเปิดผนึกครับพร้อมที่จะไปลุยกันอีกครั้งเปิดศึกเพื่อที่จะหาอุปกรณ์อาวุธทำให้ตัวเรานั้นเก่งขึ้นมาออโต้ได้แล้วด้วยขอโทษทีทำให้ศัตรูโจมตีต่อเนื่องคืออะไรวะนะตอนนี้เราก็ อยู่เฉยๆครับให้มันจัดการเองฮะเราไม่ต้องทำอะไรมากครับผมสมัยนี้เกมไหนไม่มีออโต้นี่โคตรเฉยเลยบอกให้นะฮะ แต่โดยส่วนตัวผมถ้าผมเล่นเกมถ้าเหมือนสมัยก่อนนะผมก็ไม่ชอบเท่าไหร่นะครับออโต้เพราะว่าชอบแบบสังคมที่มันแบบ เล่นเองแล้วก็ปาร์ตี้กันจะสนุกกว่านะครับมันจะได้เจอเพื่อสานกันไปด้วยเหมือนเกมแร็กนาร็อกบนคอมพิวเตอร์สมัยเก่าๆอะนะฮะที่เวลาเราเล่นแล้วแบบว่าไม่มีบอทโต้อะไรเล่นเจอเพื่อนสนุกมากแต่นะครับพอเล่นไปแล้วคนก็หายไปหมดจบกันแต่ก็ยังว่านะมือถือนะฮะมันก็ต้องออกแบบมาให้มันแบบจะมานั่งเล่นทำเควสอะไรกับเพื่อนตลอดเวลามันก็คงไม่ใช่นะครับเย้เลเวล7ได้เรียบร้อยครับมีฟังก์ชันอะไรเปิดมาใหม่ครับสร้างครับฟังก์ชันสร้างฮะอัปเกรดอุปกรณ์ของเราให้มันเพิ่มพูนดีขึ้นมานี่เป็นไงล่ะแล้วก็บวก2ได้เรียบร้อยบวก3มั้ยนี่อ่ะบวก4มั้ยบวก5มั้ยอ้าวยังครับบวก5แล้วเรียบร้อยพอครับแค่นี้
มันจะบวกอะไรเยอะแยะนะฮะไปแบบแซมเปิลในการบวกไม่ใช่หรอกเลเวล8แล้วฮะตอนนี้รับภารกิจไปต่อแล้วก็ไปไหนต่อครับไปที่ด่าน3ป่าแห่งความพิโรธเฮ้ยเราต้องไปหาสร้อยกันฮะเปิดศึกกันต่อจัดการนี่ก็เดี๋ยวมาดูว่านะตอนนี้เนี่ยฟังก์ชันในการปลดล็อกนี่ยังมีเยอะเหมือนกันนะครับที่มันยังไม่ได้ปลดนะก็มันก็ต้องปลดล็อกตามเลเวลไปนะฮะก็เหมือนเกมอื่นๆแหละสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าเกมนี้มีให้โหลดเล่นแล้วเป็นภาษาไทยด้วยนะครับก็ไปหาโหลดมาได้นะฮะสบายสบายไม่ต้องไปพึ่ง APK อะไรทั้งนั้นนะครับผมโทรศัพท์ก็ไม่น่าจะถึงขั้นแบบว่าแรงอะไรนะครับก็น่าสามารถเล่นได้แหละแต่โทรศัพท์ที่ราคาไม่กี่บาทมาก็ไม่รู้นะอันนี้อาจจะกระตุกนิดหน่อยจับรางวัลนะได้สร้อยมาเรียบร้อยแล้วมันเหมือนมันล็อกมาให้อยู่แล้วอ่ะโอเคได้สร้อยเรียบร้อยครับไปสนทนากับเทพีจันทรากันต่อคาดว่าเลเวลจะอัพอีกแล้วนี่ไงล่ะบอกแล้วว่าเลเวล9แล้วนะฮะเอาแล้วต้องสร้างให้ถึงเลเวลอะไรอ๋อหมายถึงว่าสร้างอาวุธพวกนี้ให้ครบนั่นเองนะครับเดี๋ยวก่อนเราไปรับเควสอะไรกันก่อนนะฮะถึงเลเวล10แล้วจะมีอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจมาที่ตัวละครกันบ้างครับกดเข้ามาดูอ่ะสกิลทีนี้ก็จะมาสอนในส่วนของการอัพสกิลบ้างนะครับผมสกิลที่เรามีอยู่นะตอนนี้นะก็ว่าไปให้มาดูอะไรวะสนทนาอีกแล้วเลเวล10แล้วครับเรียบร้อยต่อไปเป็นวิธีเล่นวิธีเล่นก็มี2-2เหรอมันพาเราเข้ามาเราก็ต้องจัดการครับเหมือนเปิดศึกสู้กัน2-2อะไรประมาณนี้นะก็มาจัดการไปเลยฮะคืออะไรวะคลิกเขตใดก็ได้ต่อไปคลิกครับคลิกโอเคปลดล็อกด้วยสกิลมาแล้วนะตอนนี้ปลดล็อกได้เรียบร้อยอ้าวเฮ้ยไปดิอ๋อมันไม่ออโต้นี่เองไปไหนอ่ะออกไปทางนู้นครับเอ้ยมันเหมือนคล้ายๆกับเราฮะอะไรนะฮะการมันจัดการมันจัดการมันนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยฟื้นแล้วฟื้นแล้วโอเคจัดการมันครับนี่ครับนี่ครับนี่แน่โอ้โหตอนนี้มันเหมือนเกมโมบ้าเลยครับนะตอนนี้นะฮะที่เราเล่นอยู่เฮ้ยมีรองเท้าบูทโอ้โหวิ่งไวสุดยอดดันป้อมอย่างกับเกมโมบ้าเลยฮะตอนนี้มาจัดการดันป้อมครับตีนี่เนี่ยตีโอ้โหโดนป้อมตีชิบหายโธ่โดนตีทีละพันครับขอโทษจัดการไหมครับป้อมอ้อว้าวดันป้อมอย่างเดียวเฮ้ยมันมาจัดการเราเราต้องหลบก่อนใช้สกิลครับนี่แน่โอ้โหอันติของเราใช่ไหมเมื่อกี้นี้โอ้ใช้ได้ฮะเกมนี้ครับผมไปแล้วดันป้อมครับดันป้อมฮะนี่ครับเกมโมบ้าชัดๆนะฮะตอนนี้ดันป้อมจะแตกแล้วสุดยอดครับนี่ผมมันจะมันอะไรขนาดวันนี้เย้ เราชนะครับเรียบร้อยฮะถือว่าเป็นอีกโหมดนึงที่น่าเล่นทีเดียวนะครับสำหรับคนที่ชอบเกม RPG ด้วยแล้วก็ชอบเกมแบบแนวแผนเกมโมบ้านะครับเมื่อกี้ก็ไม่ได้วางแผนเลยนะก็เล่นไปซะแบบโอ้โหจัดเต็มทีเดียวเชียวโอเคผ่านไปกับอีกหนึ่งระบบนะฮะที่มีขึ้นมาอันนี้คืออสูรเราต้องมีอสูรครับแปลงกลายร่างเป็นอสูรโอเค
สามารถเพิ่มพลังอสูรจำนวนมากแปลงร่างอสูรเราแล้วเทพีจันทราพูดอะไรไม่รู้ภารกิจเสร็จสิ้นครับรับภารกิจต่อไปแล้วก็ได้รับม้าพูดครับตอนนี้เราจะมีม้าขี่กันแล้วเย้โอ้โหม้าขี่ม้าได้ด้วยครับโอ้โหม้ามีไฟขึ้นลุกเต็มเลยไฟเป็นสีเขียวด้วยมาที่ไหนกันต่อเอ๊ะที่นี่คุ้นๆฮะเฮ้ยสะพานสะพานแตกแยกขนาดนี้แล้วเราจะข้ามไปอย่างไรฮะข้ามไปสู่อีกมิติหนึ่งใช่ไหม เออเว้ยปั๊บโผล่มาอยู่ที่นี่แล้วนะฮะตอนนี้แล้วเราจะไปไหนกันต่อไปตามเควสครับเควสเนื้อเรื่องพาไปไหนก็ไปกันไปครับจัดการสังหารนักสู้ใจแอนฮะ6ตัวครับผมสังหารเสร็จแล้วแล้วก็มาส่งเควสเองโอ้โหมีคนมาเต็มเลยเว้ยเอ้ยกูขอด้วยมีคนมาสังหารใจแอนเต็มเลยฮะไม่ใช่ในโดเรมอนนะส่งเควสครับผมต่อไปสังหารก๊อบลินอยู่ใกล้ๆนี่เองเหรอก๊อบลินเนี่ยสำหรับเกมนี้ผมชอบสุดผมเมื่อกี้นะครับที่เล่นไปนะฮะยังไม่ได้ลองเล่นแบบจริงเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าลองเล่นจริงจริงจังน่าจะมีอะไรที่น่าสนุกกว่านี้ก็ต้องลองดูต่อไปเลเวล13แล้วครับตอนนี้ต่อไปเป็นเข้าสู่คานแล้วเนี่ยเข้าสู่คานอซ่าไปคานอซ่าครับเราจะไปที่คานอซ่ากันมาแล้วขี่ม้ามาด้วยโอ้เย่เย่ภารกิจสำเร็จครับเลเวล14แล้วฮะคนเล่นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเกมนี้เยอะต่อไปเราจะมาทุบไข่กันครับทุบไข่ไข่แทกฟรีทุกวันทุบแล้วได้อะไรมาตัวละครเหรอมันคือจักรพรรดิสายฟ้าทอครับผมยืนยันนะสามารถทุบได้อีกครั้งหลังจากนี้4นาทีครับผมเย้ ไปครับโอ้มาอีกแล้วมามีอะไรปลดล็อกมีแล้วอ๋อค่ายเหมือนเดิมเรามาที่ค่ายกันต่อครับนี่รวมร่างชั้นในรวมร่างชั้นในเรียบร้อยรวมร่างแล้วว้าวความสามารถเพิ่มขึ้นเดี๋ยวพอเล่นไปสักพักมันก็จะไม่สอนเราแล้วเราก็จะจัดการของเราเองนะไปไหนต่อฮิวส์เลเวล15นะครับผมสนทนากับเทพีเอาเวจีมีไมค์ให้พูดด้วยเว้ยผ่านด่าน1ถึง4ครับเราจะต้องไปผ่านด่านอีกแล้วพร้อมกันหรือยังฮะแล้วก็ไปหาอาวุธอีกแล้วครับอุปกรณ์ในการใส่ขึ้นมานั่นเองเดี๋ยวลองเล่นสักพักครับเกมนี้ฮะนะตอนนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรครับนั่งดูเฉยๆเรามีพูดของเรามาช่วยอีกหนึ่งตัว โจมตีได้ระยะโคตรไกลอ่ะเ
แป๊บเดียวนอนไปเลยเพื่อนรออะไรวะหอรอให้มันเปิดหรืออีก1นาทีครึ่งเท่านั้นโอเคมาแล้วบอสกำจัดบอสครับตอนนี้เย้เยี่ยมเลยเย้ฮ่าฮ่าฮ่าหาของกันของที่เรามาหาครับผม มันล็อกมาแล้วฮะเริ่มแรกนะหมายถึงว่าเริ่มต่อนี่เหาะมาเลยเชียวสิบหกแล้วด้วยนะครับรับรางวัลครับผมโอ้หอล็อกอินฮะกิจกรรมมีอะไรบ้างเรามีอะไรให้ได้รับไหมยังไม่มีอะไรได้รับเลยโอเคนะตอนนี้มันไม่สอนเราแล้วนะเราต้องเล่นเองแล้วนะครับ นี่เมื่อกี้นี้ที่เราเล่นโหมดไปก็เป็นโหมดท้าดวล2-2เล่นไปแล้วอารีน่าเลเวล17ปล้นสมบัติเลเวล23แล้วก็เครื่องผักเหรียญมังกรโอ้โหยังมีโหมดให้เล่นอีกหลายอันเลยนะไม่รู้มีอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดนะครับก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะเวลาเราเล่นนะมีดันเจี้ยนให้เล่นด้วยนะครับ มีบอสให้เราไปล่าใช่ไหมนอกเมืองด้วยนะครับออกไปเล่นนอกเมืองมีบทเยอะดีนะครับสำหรับเกมนี้ก็ยังไงเนี่ยใครที่สนใจนะครับก็สามารถหาโหลดมาเล่นได้นะสำหรับเกมนี้ส่วนผมเนี่ยผมจะเล่นไว้ที่เลเวลประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะว่าก็ถ้าเล่นนานกว่านี้คงไม่ไหวนะฮะเพราะว่าก็ผมไม่ค่อยชอบเล่นอะไรนานมากๆนะครับค่อยๆมารีวิวทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนทีละนิดก็แล้วกันนะฮะก็มารีวิวให้ดูแบบคร่าวๆมาแนะนำคร่าวๆนะครับว่ามีเกมนี้ให้โหลดเล่นกันแล้วสามารถโหลดเล่นกันได้นะครับผมส่วนใครที่สนใจก็อย่างที่ผมแจ้งไปนะเดี๋ยวจะเอาลิงก์ไว้ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมโหลดง่ายๆนะฮะไม่ยากนะครับเพราะว่ามีภาษาไทยด้วยไม่ต้องไปใช้อะไรเยอะแยะนะเฮ้ยเราตรวจเพราะว่าเกมท่านช้าต้องลดคุณภาพของจอภาพลงไม่ลดทำไมอ่ะไม่ลดครับผมโอเคครับประมาณนี้แล้วกันนะฮะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมีเกมอื่นๆมาแนะนำต่อนะฮะสำหรับเกมนี้ก็เท่านี้นะจ๊ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวอนาคตข้างหน้าเดี๋ยวจะมีการนำเกม PC มารีวิวบ้างนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการแนะนำเกม PC หลายๆเกมนะครับแล้วก็จะมีการรวมเกมในแต่ละสัปดาห์นะครับเกมน่าเล่นมาแนะนำให้นะครับผมยังไงเดี๋ยวจะอัปเดตอีกทีนึงนะครับในส่วนคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะไปแล้วสวัสดีทุกคนนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะจ๊ะบ๊ายบาย